เวอร์ชันแรกไม่หายว่ะเลยต้องมาทำชิลใช้คำว่าอะไรล่ะกราวชิลใช้ฟอยล์อลูมิเนียมฟอยล์ครับก็นี่แหละตามที่เห็นแล้วก็จุดกราวเชื่อมกับวงจรผมใช้ตรงนี้ตรงขอบมันนี่เพื่อจะเชื่อมกับตรงนี้ประมาณนี้นะครับอันเนี้ยอันแรกอ่ะที่เราใส่ซีเข้าไปตรงเรกูเลเตอร์อ่ะมันช่วยได้ในกรณีที่สายสัญญาณมันบางเส้นอ่ะมันต่อไม่ค่อยได้มันก็ใช้ได้แต่ไอ้เรื่องกระพริบไม่หายเว้ยกระพริบต้องแก้ที่อันนี้ก็คือของผมอ่ะตอนเนี้ยปัญหามันชัดเวลาเครื่องซักผ้าระบบเก่าอ่ะมันหมุนกลับทางตอนที่คั่วคอนแทคมันแตกกันน่ะมันก็เกิดขึ้นมาเล็กแต่ตอนนี้หายละบ๊ายบาย